สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบอกของเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้เฮาจะไปเบิ่งเป้าหมายของทีมชาติลาวเฮาในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่ชะซอเวียดนามที่จะเปิดฉากในเดือนพฤษภาคมนี้เนาะสำหรับล่าสุดสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวก็ได้มีพิธีการจัดแถลงข่าวขึ้นในตอนแรกของวันที่2พฤษภาคม2022อยู่ที่โรงแรมลาวพาซ่าเนาะสำหรับสมาชิกทั้ง9ท่านพิเศษเสียจากก็มีการรายงานถึงเป้าหมายในงานมหกรรมซีเกมครั้งนี้สำหรับทีมซ้ายก็จะต้องให้ได้แข่งถึง6นัดก็คือผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายส่วนทีมหญิงจะต้องได้แข่งถึง5นัดก็คือผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันเนาะขณะที่เงินรางวัลก็มีการประกาศอาชีพถึงนัดละ100ล้านกีบทางทีมหญิงทีมซ้ายเนาะซึ่งว่า100ล้านกีบนี่จะอาชีพในรอบแบ่งกลุ่มเนาะซึ่งว่าถ้าผ่านเข้ารอบจะเบาอีกครั้งนึงจะอาจจะมีการเพิ่มโบนัสขึ้นเนาะถ้าได้ผ่านเข้ารอบเนาะตัวนี้เป็นทีแน่นอนกันแล้วเนาะซึ่งเขาจะไปวางบทรายงานของเพิ่นแบบเต็มกันเลยในที่คลิปต่อไปนี้กันเลยเนาะเราทีมซ้ายของเขาได้แต่งตั้งกำลังของเขาได้เสนอให้ทางประสาทใช้หรือผู้ขับขาทีนี้หรือผู้นำพาทีมซ้ายไปแข่งตัวนี้เป็นคนที่ชอบ 100% เนาะการเวลาแข่งขันอยู่สอสอในน้ำเป็นทางประสาทใช้ของข้าพเจ้าเลยได้เป็นทีมเชื่อมองการนอก2009เป็นน้ำทีมชาติแล้วของออกซีซั่นชุดแรกและที่มันก็ได้ประกาศไปแล้วตอนถามคำว่าตอนที่ทางมีทางซ้ายมันจีเต้ให้ทางซ้ายตกน้ำมีอาหารคือยุ่งกับอาหารทางก็ผลได้นอกจากมันทำไปทีละข้าวเลยเนาะซึ่งเป้าหมายของพวกเราแบบเป้าหมายด้านทางการสหการพวกเขาทักทายกีฬาที่เดินทางไปดูไปว่าตามกฎระเบียบทางเจ้าภาพในมูลนิธิทางมีทางซ้ายที่ภาษาพ้นแต่ว่าความแปรเปลี่ยนในกีฬาสองมองไม่รู้ว่ามีทางซ้ายเอาเดินทางไปน้ำทีมละสามหรือทิ้งสามคนนะสามคนเราเตรียมเปลี่ยนเนื่องจากว่าทางตัวที่มาท่านโควิดเนาะทางเจ้าภาพได้เปลี่ยนตัวได้15ท่าน15คนเวลาเขาเจอในบ้านถึงต้องเป็นคนไม่ได้ดูไปด้วยถ้าเกิดมันเกิดปัญหาที่ดีเนาะเกิดการขาดไปเป็นระดับการเดี่ยวของเขาเนาะสำหรับทางสาวพันนี้ชุดละจะเป็นเรื่องของการจะได้ให้นักสนุนท่าที่เวลาประกาศจะคู่เนาะจะประกาศจัดการเราพร้อมให้ในระดับทางนี้ทางซ้ายก็หันทางไอ้นั่นไม่ได้ที่สำหรับข้อแรกชนะชนะการเดียวก็คือวิเศษให้มันประสาทเขาได้ตกลงกันเดี๋ยวว่านัดดันร้อยล้านทีต่อทีมเนาะทีมนี้100ร้อยทีมแซ่บ100ส่วนในต่อก็ซ้อมคือรอบแบบใหม่จะมีโบนัสเพิ่มเนาะส่วนฝากถึงแฟนๆแล้วก็ผู้สนับสนุนเนาะจะอัดซีเพิ่มเงินพวกเขาให้อัดเสนอพันและการเชียร์แล้วคือเก่าจะเป็นผู้ครับในที่กับผู้ทานเนาะว่าผู้ใดต้องการอาชีพยินดีท่านยินดีท่านซ้ายในที่ต่อและการเชียร์แล้วกับผู้ต้อนรับอยู่ผมจะเป็นผู้ครับซ้ายผู้ติดต่อผู้ประสานผู้โฆษณาให้ว่าบริษัทนี้อาชีพอะไรเป็นทางการสถาบันผู้ครับในด้านนี้เหมือนกับคนงานประเทศเหมือนกับโมเดลพ่อที่จะทำการเกษตรกรรมได้ก็จะต้องติดต่อผ่านในการเชียร์เราหรือรับกับผู้พันมาเราทางผู้เพื่อนทางองค์การทางไอ้นี้นะครับผู้มีใจคือเก้าเนาะผู้มาพาทีนี้แล้วก็ทีมชายจะเป็นเอเซอร์ไบส์ถึงองค์การทีมชายในนี้จะเป็นว่าธรรมดาเนาะคือมันอยู่ของเราแบบสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลยิงมี7ทีมของห่วมเนาะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A ประกอบมีเวียดนามฟิลิปปินส์กัมพูชาส่วนกลุ่ม B ประกอบมีไทยเมียนมาลาวและก็สิงคโปร์ส่วนตารางการแข่งขันของทีมชาติยิงลาวประกอบมีวันที่10พฤษภาลงสนามพบกับเมียนมาในเวลา16โมงส่วนวันที่13พฤษภาเวลา16โมงพบกับสิงคโปร์และก็นัดสุดท้ายวันที่15พฤษภาคม2022พบกับทีมชาติไทยเวลา16โมงเช่นเดียวกันส่วนว่าทีมชาติไทยในซีเกมครั้งนี้มี10ทีมเข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A ประกอบมีเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และก็ติมอร์เลสเต้ส่วนกลุ่ม B ประกอบมีไทยมาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์และก็ลาว
ส่วนว่าตารางแข่งขันของทีมชาติลาวก็มีนัดที่จะแข่งขันในวันที่7พฤษภาคม2022สิงคโปร์พบกับทีมชาติลาววันที่9พฤษภาคม2022ทีมชาติลาวพบกับกัมพูชาและก็วันที่11พฤษภาคม2022ทีมชาติลาวพบกับทีมชาติมาเลเซียและก็นัดสุดท้ายวันที่16พฤษภาคม2022ลาวพบกับทีมชาติไทย